อัปเดตทุกข่าวสารกับรายการที่นี่กองทัพบกรายการที่นี่กองทัพบกวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศพิธีรับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้สนามทบเพื่อใช้ในภารกิจทางทหารณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบสิ่งอุปกรณ์จากมูลนิธิพลเอกสุนทรคงสมพงศ์พุทธศักราช2534พร้อมด้วยพลเอกศักดาเนียมคำที่ปรึกษามูลนิธิเป็นผู้ส่งมอบซึ่งสิ่งอุปกรณ์ที่ทางมูลนิธิได้มอบให้กับกองทัพบกในครั้งนี้ประกอบด้วยรถพ่วงบรรทุกสัมภาระ M1101 จำนวน5คันและเป้สนามทบแบบ A1 จำนวน800ใบเพื่อให้กองทัพบกนำไปใช้ในภารกิจทางทหารโดยกองทัพบกมีแผนที่จะมอบรถพ่วงและเป้สนามดังกล่าวให้กับกองพลทหารราบที่11ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในระหว่างการเสริมสร้างความพร้อมรบสำหรับรถพ่วงสามารถนำไปใช้ในการพ่วงท้ายบรรทุกรถยนต์ใช้ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์เครื่องสนามเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไปอย่างไรก็ตามกองทัพบกขอขอบคุณทางมูลนิธิพลเอกสุนทรรวมถึงภาคเอกชนและองค์กรต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกในรูปแบบต่างๆด้วยดีอาทิการสนับสนุนอุปกรณ์นวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยทหารการร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติรวมทั้งการร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับกองทัพบกแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปร่วมมือร่วมใจก้าวไปกับกองทัพบก